สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงชื่อชนกสกุลวรักษ์เลขที่22จากห้องม .1/4 ค่ะวันนี้จะมาทำมาม่าเกาหลีไข่ตุ๋นค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะก็คือมาม่าเกาหลีไข่2ฟองเครื่องปรุงเช่นแม็กกี้กับซีอิ๊วขาวน้ำครึ่งถ้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เพื่อนๆชอบค่ะขั้นแรกเราจะมาทำไข่ตุ๋นกันก่อนเลยค่ะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะจะใส่ทีละอย่างละ3หยดนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำครึ่งถ้วยด้วยนะคะขั้นต่อไปค่ะเราก็จะมาเวฟไข่ตุ๋นนะคะโดยเวลาที่จะเวฟนะคะเราจะเวฟด้วยเวลา3นาที30วินาทีนะคะระหว่างที่รอไข่ตุ๋นนะคะเราก็จะมาทำมาม่ากันก่อนเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะลวกมาม่าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงค่ะค่ะทีนี้นะคะไข่ตุ๋นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะตอนต่อไปเราก็จะลวกมาม่ากันเลยค่ะโดยมาม่านะคะจะใช้เวลาในการลวกนะคะ3นาทีค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะแซะไข่ออกมาค่ะนี้นะคะเราก็จะรอมาม่าลวกแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะพอเราลวกมาม่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาออกมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอาเส้นมาม่านะคะมาใส่ไว้ในนี้เพื่อที่จะเทน้ำทิ้งค่ะค
คะพอเราตักเส้นออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเลยค่ะพอปรุงเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาคลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ค่ะโอเคเราก็จะมาตักไข่ใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะค่ะก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะได้มีข้าวเย็นกินกันแล้วค่ะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ